ฉันก็แค่รู้มีแต่เธอที่อยู่ในใจเช้านี้นะคะเป็นเช้าวันอาทิตย์นะอันนี้อยู่จากสถานีต้นทางนะคะขึ้นจากที่ใกล้ๆกับมหาลัยนะคะก็จะเป็นสถานีเจียวทงต้าฉิงนะคะสีชิงโกตัวอักษรมันจะกลับนิดนึงนะคะก็เดี๋ยวจะไปหาข้าวทานนะเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูว่าที่ร้านจะทานอะไรเนาะก็ออกจากสถานีจงโหลนะคะทางออก G1เดี๋ยวเราก็จะเดินไปที่ร้านอาหารกันค่ะเดินออกมาไม่ไกลค่ะกล้องก็อาจจะสายนิดนึงนะคะพยายามถ่ายลบคนอยู่ค่ะถึงแล้วนะคะร้านที่พี่ราจะพาเพื่อนๆมาทานในวันนี้ค่ะร้านนี้นะคะมีชื่อว่าร้านไทรุยจูค่ะเขาก็จะขายเป็นข้าวผัดกะเพราเป็นหลักนะคะก็จะมีทั้งหมูเนื้อไก่ปลาหมึกเลยค่ะแล้วก็เหมือนว่าจะมีเป็นไก่ทอดกับคอหมูย่างอะไรสักอย่างนะคะเป็นเครื่องเคียงอีกนิดนึงอะค่ะก็คือจริงๆแล้วเรียกว่าเป็นร้านข้าวกะเพราเลยก็ว่าได้นะคะนะคะพอเข้ามาก็จะเห็นว่าเขาจัดที่นั่งแบบเรียงหนึ่งนะคะหันหน้าเข้าหาบาร์นะคะเข้าหาครัวนี่นะคะด้านข้างของผนังนะคะเต็มไปด้วยรูปจากซีรีส์เรื่องแปลรักฉันด้วยใจเธอค่ะก็คิดว่าเขาก็ค่อนข้างเลือกรูปมาแบบว่ารูปสวยพอสมควรเลยนะคะแล้วก็ปกติแล้วที่ร้านเขาก็จะเปิดเพลงของบิวกิ้นทั้งของบิวกิ้นแล้วก็ของพีพีตลอดเลยแต่ว่าครัวเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์นะคะขอแบบหลบก่อนนิดนึงวิธีสั่งอาหารนะคะเราก็จะต้องสแกนแล้วก็สั่งอาหารนะคะแต่ว่าถ้าไปดูในแอปไหมถวนนะคะบางทีจะมีคูปองลดราคาด้วยนะคะคือโชคดีมากที่มาถึงแล้วมีที่นั่งพอดีนะคะพอดีมาคนเดียวก็เลยแบบเข้ามุมเลยแต่ว่าหลังจากนี้ก็คือใครมาก็ต้องเอาบัตรคิวนะคะร้านไทรุยจูเนี่ยเขาก็จะมีสโลแกนนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่ไกลแต่ว่าไทรุยจูอยู่ใกล้นะคะก็คือแนวว่ามายังไม่มีโอกาสไปเมืองไทยก็มากินกะเพราที่นี่ก่อนที่นั่งคีร่าวันนี้ดีค่ะเหมือนมากินข้าวกับเต๋อกับโอเอ๋เลยอ่ะมาแล้วนะคะผัดกะเพราที่คีร่าสั่งไปก็คีร่าเลือกสั่งเป็นผัดกะเพราหมูนะคะความเผ็ดระดับ3ไม่เอาพริกไทยก็คือเขาจะเคลมไว้เลยนะคะว่าไอ้ระดับ3เนี่ยคือลงไปนอนดิ้นนะคะแล้วก็มีแค่คนไทยเท่านั้นแหละที่จะแบบว่าต้านทานได้นะคะก็มีความเอ็นดูภาษาไทยนะคะที่เมืองจีนนิดนึงเดี๋ยววันหลังจะทำคลิปดีกว่าเนาะรวมภาษาไทยแปลกๆคือคีร่าจะชอบมากินข้าวกะเพราที่นี่นะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเขาทำมาได้รสชาติค่อนข้างดีเลยแล้วก็เดินทางสะดวกแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะคือที่เมืองจีนเนี่ยสมมติว่าอยากจะซื้อใบกะเพราเนี่ยค่ะจะไปซื้อในเถาเป่าเขาก็จะต้องแบบเราต้องซื้อแบบยกกิโลเลยอะค่ะที่เขาใช้เนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นข้าวหอมมะลินะคะเพราะว่าเม็ดเรียงตัวสวยมากแล้วก็ข้าวสวยเนี่ยนะคะเติมได้ไม่อั้นเลยค่ะเติมฟรีคือเมื่อกี้ที่คีร่าบอกนะคะว่าเวลาสั่งเนี่ยต้องเลือกว่าไม่เอาพริกไทยนะคะเพราะว่าสูตรสไตล์จีนค่ะเขาอาจจะชอบพริกไทยหรือเปล่าเขาก็เลยแบบว่ามาปรับปรุงสูตรว่าผัดกะเพราแบบพริกไทยแบบจัดมากนะคะแล้วความเอ็นดูร้านนี้นะคะนอกจากจะใช้บอยแบนด์นะคะก็คือเด็กเสิร์ฟเป็นเด็กวัยรุ่นผู้ชายทั้งหมดนะคะก็ยังใช้ไข่เป็ดเหมือนมวลไทยค่ะแต่ประเด็นก็คือเขาจะมีไข่อยู่2แบบคือไข่ที่สุกกับไข่ที่ไม่สุกแบบตะโกนนะคะแบบนี้เลยค่ะเครื่องเคียงที่ทางร้านให้มาเนี่ยก็จะมีน้ำซุปต้มยำถ้วยเล็กแล้วก็เป็นแตงกวาดองนะคะแต่ว่าไอ้ตัวซุปต้มยำเนี่ยบางคนก็บอกว่าเหมือนน้ำกะทิของขนมจีนนะคะรสชาติมันก็จะแบบจางๆนะคะก็พอผูดไทยนะคะก็พอเป็นซุปแล้วกันหันมาเห็นน้องผู้หญิงคนจีน2คนตรงนี้นะคะที่ได้แอบมองรู้สึกว่าเขาจะแบบว่าชอบไอดอลชายจะมายังนะคะเขาก็รู้จักเปลี่ยนลาใช่ป่ะมีพีพีด้วยนะคะที่ได้ลองถามชื่อว่ารู้จัก2คนนี้ไหมนะคะเขาก็ตอบได้这是第辣的是第还是哦所以你们也认识他们嗯喜欢他们吗啊但是你们没有去泰国是吧？没有。谢谢。嗯，我没有。嗯，是泰国的。嗯，然后上面可以，你晕车或者读书累。我们泰国这么用啊，然后后边你被蚊子咬或者有绿色你可以用。
นี่นะคะถ่ายบรรยากาศร้านให้ชมอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะไปกินชานมกันค่ะสามารถมาได้นะคะร้านนี้ทั้งคนที่เป็นแฟนคลับวิลกินพีพีหรือว่าไม่ได้เป็นแฟนคลับก็ตามนะคะเพราะว่ากะเพราก็อร่อยค่ะร้านนี้ก็ยังเป็นร้านที่นักเรียนไทยนะคะชอบมาทานกันด้วยค่ะถัดจากร้านกะเพรานะคะอยู่เยื้องๆกันเลยเดี๋ยวจะกลับกล้องให้ดูนะนี่นะคะก็จะเป็นร้านชาชุนไหลนะคะซึ่งเขาก็จะเขียนว่ามีกาแฟลาวชานมนะคะแต่ว่ากาแฟลาวนี่ไม่รู้เป็นยังไงนะคะแต่ว่าก็จะมีชาไทยด้วยนะคะที่เมนูที่ชอบกินเดี๋ยวไปดูข้างในกันค่ะก็ร้านชาชุนไหลนะคะเคยกินที่สาขาอื่นค่ะแต่ว่าเขาไม่ได้มีแต่งร้านเป็นธีมแบบแปลรักฉันด้วยใจเธอนะคะก็เลยไม่แน่ใจว่าเจ้าของร้านเนี่ยเขาเป็น FC BKPP หรือเปล่านะคะแต่ว่าสำหรับคนที่เป็น FC ด้วยเนาะมันก็จะแบบมีความดีต่อใจนิดนึงนะคะคือแบบว่าแบบมาดูของแต่งร้านมันก็เพลิดเพลินนะคะชอบป้ายนี้นะคะ Wilkin Love PP ไหมคือชอบความเขาใช้ภาษาคาราโอเกะนะคะ Welcome to China เขามอยกันสักเล็กหน่อยนะคะถ้าอยู่ๆไทยๆอยู่แล้วแบบแอบกรี๊ดก็คืออย่างที่ถ่ายให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าโต๊ะเขาจะแบบมันขยับขยักแล้วก็เป็นการตั้งกล้องที่แบบท้าทายอำนาจมืดมากนะคะที่คุณเห็นภาพสั่นอยู่นี้นั้นเพราะโต๊ะมันสั่นนะคะแต่ว่าใต้โต๊ะนี่ก็คือเอาขอดันไว้อยู่นะคะแล้วทุกโต๊ะเป็นเหมือนกันหมดไม่เข้าใจว่ามันคือกิมมิกหรือว่าอะไรก็นั่งคุยกันนะคะวันนี้สบายสบายอารมณ์แบบว่าอยากจะคิดถึงเมืองไทยนิดหน่อยแล้วก็ยังไงดีอ่ะจะบอกว่าก่อนหน้านี้นะคะกีฬาก็ไม่ค่อยได้อินไม่ได้อินกับ BKTP หรือว่าเรียกว่าอะไรคือเรารู้ว่าน้อง2คนเนี่ยเขาเป็นไอดอลที่คนจีนรู้จักแล้วก็ชอบมากแล้วก็คนจีนหลายๆคนนะคะก็เริ่มเรียกว่าอะไรอ่ะชอบหลายๆอย่างเหมือนของเมืองไทยนะเพราะว่าจากเขาดูหนังใช่ไหมคะแต่รักฉันด้วยจากว่าก็คือพอเขาดูแปลรักฉันด้วยใจเธอแล้วเขาก็ชอบนะคะแล้วก็ทำให้เขาเริ่มแบบendorse นะคะเริ่มเสพหลายๆอย่างที่เป็นของไทยนะคะรวมทั้งพวกอาหารไทยนะคะเมื่อสักครู่นี้แต่ว่าเราไม่ได้สะดวกที่จะถ่ายมากนะคะเพราะว่าร้านแบบที่เขาไม่ได้กว้างนะคะเขาก็เลยต้องแบบเนี่ยหลังๆมาก็คือคิวยาวแล้วก็อ่ะชาไทยนะคะก็เลยแบบว่าอยู่ใกล้ๆกันส่วนหนึ่งคือเหมือนกับเวลาที่เขาแต่งร้านเนาะก็จะมีพวกของที่เป็นของไทยแล้วก็ไอดอลคนไทยนะคะที่คนจีนจะรู้จักคิดว่ามันมีส่วนช่วยมากๆเลยนะคะในการที่จะดึงเนาะเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างเลยนะคะของไทยนักร้องไทยนี่นะคะก็แบบถุงกระดาษเลยอะคือมีแบบแก้วแล้วก็มีแบบถุงนะคะแต่ว่าอยากได้ฟิลแบบไทยๆคีราสั่งเป็นชาไทยชาเย็นเนี่ยนะคะเอาแบบหวานเต็มนะคะแล้วก็น้ำแข็งเยอะใช่เพราะว่าร้อนคืออ่ะมาพูดถึง BKPP ต่อก่อนหน้านี้ไม่ได้อินมากไปถึงว่าไม่ได้รู้จักน้องมากนะคะแล้วก็หลังจากคลิปที่ได้มีโอกาสไปดูหนังหลานมานะคะที่สถานกงสุลใหญ่นครซีอานเนี่ยเขาจัดร่วมกับกลุ่มของแฟนคลับ BKPP นะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้โชคดีที่ได้ไปก็ได้มาแชร์กับเพื่อนๆ เนาะผ่านในช่องนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์ให้นะคะแต่ว่าคิดว่าหลายๆคนมีโอกาสได้ชมแล้วนะคะในคลิปนั้น
ก็เลยเป็นสาเหตุที่มาของคลิปนี้นะคะเพราะว่าคือหลังจากนั้นเนาะฟีดของน้อง BKPP ก็แบบของบิวกิ้นกับ PP ก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะคะในเฟซของทีลาเอ้ยใน YouTube ของทีลาแล้วเราก็เลยแบบเริ่มได้ดูพวกคลิปสัมภาษณ์คลิปออกรายการต่างๆของน้องนะคะได้ดูละครได้ดูซีรีส์แปลรักฉันเนาะแล้วก็เลยเข้าใจนะคะว่าทำไมคนถึงจะชอบ BKPP มากๆขนาดนี้นะคะก็จะไม่ได้เล่าว่าส่วนตัวรู้สึกไงแต่ว่าคือจะบอกว่าไงคิดว่าในจีนก่อนหน้านี้นะคะสมัยนั้นแล้วที่อยู่ปักกิ่งนะคะตอนนั้นปี2010ถึง2013นะช่วงนั้นก็จะเป็นมาริโอนะแล้วก็ตินากับออมนะที่จะเป็นแล้วก็คุณป้องเรียกคุณป้องตามเพื่อนนะคะเพราะว่ามีเพื่อนจีนเพื่อนมาเลที่เขาแบบอยู่ใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองจีนเนี่ยเขาก็แบบมาพูดภาษาไทยใส่อ่ะบอกว่าคุณป้องหล่อมากๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าดาราไทยอ่ะกับพวกหนังไทยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วก็โอกาสในการเติบโตที่เมืองจีนมันก็เยอะนะคะเขาอาจก็เหมือนกับเราอยากดูหนังชาติอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเท่าจากความรู้สึกกันนะก็เหมือนกับที่เวลาเรามองค่ะว่าคนไทยกับคนจีนแบบการแต่งตัวมันก็จะคนละสไตล์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะออกมาในไลฟ์สไตล์ของหนังของเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคือทำให้เวลาคนที่เขาแบบเปิดใจที่จะชอบอยู่แล้วเขาก็จะแบบเพราะว่าดาราไทยก็จะแต่งตัวกันอีกแนวนึงหรือเขาก็จะได้เห็นชีวิตของคนไทยผ่านทางหนังทางละครนะคะอันนี้สั่งหวานเต็มแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังสู้หวานสู้ไทยไม่ได้หรอกคนจีนเขาไม่ได้กินแบบหวานมากนะคะถ้าพูดในมุมของน้องบิวกิ้นพีพีนะคะในมุมของคนที่ก่อนหน้านี้ยังไม่ได้แบบอะไรนะไม่ได้รู้จักมากแล้วก็พอได้รู้จักเหมือนในมุมที่เราอาจจะกลายเป็นเหมือนแฟนคลับคนหนึ่งก็พอมาได้ย้อนรอยนะได้วันเนี้ยอย่างวันเนี้ยที่ถ่ายอะค่ะถ่ายให้ชมว่ามากินข้าวกะเพรานะมากินชาไทยนะซึ่งมันก็เป็นชีวิตแบบเหมือนอะไรนะมันก็แนวไทยๆอยู่แล้วคือเหมือนอย่างวันเนี้ยมันก็ทั้งอารมณ์ก็คืออยากจะทั้งกินอาหารไทยด้วยนะคะเพราะว่าร้านเนี้ยไอร้านที่เราพาที่คิราพาไปเนี่ยค่ะมันก็ราคาไม่แพงนะคะแล้วก็มันก็อยู่ในย่านที่แบบย่านตรงโหลของซีอาร์เนี่ยนะคะจะเป็นอารมณ์แบบก็ใจกลางประมาณหนึ่งนะคะคือเป็นย่านเซ็นเตอร์แหละที่ใครมาซีอาร์ใครมาเที่ยวซีอาร์ก็จะต้องมานะคะแต่ว่าอันนี้ก็จะอยู่อีกมุมนึงทีนี้พอมาเล่าถึงในความรู้สึกว่าลองมองจากในอีกมุมมองจากก่อนหน้านี้นะคะที่สมมติก่อนหน้านี้คิราก็ได้กินไทยรู้จั่วไอ้ข้าวกะเพราอ่ะก็คือกินหลายครั้งแล้วนะคะแต่พอวันนี้ลองมามองจากสายตาของคนที่ชื่นชอบน้องบิวกิ้นพีพีนะคะก็เลยจะเข้าใจว่าสมมุติว่าเป็นแฟนคลับคนจีนแล้วกันเนาะการที่ร้านมีการตกแต่งมีรูปบิวกิ้นพีพีมีแบบเรื่องแปลรักฉันด้วยใจเธออะไรอย่างเงี้ยมันช่วยให้สมมุติในสำหรับจากมุมมองของแฟนคลับคนจีนนะคะที่เรารู้สึกว่าเขาอาจจะยังไม่มีโอกาสได้ไปเมืองไทยแต่การที่เขามาที่ร้านแบบนี้นะคะมันก็เหมือนแล้วก็มีรูปด้วยอ่ะมีรูปดาราที่เขาชอบอะไรอย่างเงี้ยมันก็ช่วยเหมือนแบบรู้สึกใกล้นิดนึงนะแล้วฉันก็ได้กินอาหารบ้านเธอด้วยนะอะไรประมาณนี้นะคะก็รู้สึกว่ามันก็ดีมันก็รู้สึกว่ากินอร่อยขึ้นหรือเปล่ารู้สึกว่ากินอร่อยขึ้นแล้วก็บรรยากาศมันก็แบบเวลคัมมิ่งมากขึ้นนะคะแล้วก็เนี่ยวันนี้ก็เลยแบบว่ามาทั้งแบบไทยรูจูแล้วก็ทั้งชุนหลายเลยนะคะแต่ว่าชุนหลายเขาก็จะแบบมีทั้งแบบเขาเขียนว่าอะไรนะกาแฟไทยโนกาแฟลาวเย็นชานมไทยกาแฟลาวเย็นไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ว่าก็ชานมไทยเขาก็จะโฆษณาแบบนี้นะคะแต่ว่าคิดว่าคนน่าจะรู้จักในมุมของว่าเป็นร้านชาไทยมากกว่านะคะแล้วก็จริงๆแล้วชุนหลายเนี่ยมีหลายสาขานะคะที่ซีอาร์ไม่แน่ใจว่าเมืองอื่นคือตอนเวลาไปเที่ยวเมืองอื่นนะคะก็เห็นมีร้านชาไทยขายไม่ได้เป็นยี่ห้อชุนหลายนะคะก็เลยไม่แน่ใจว่าชุนหลายเนี่ยที่เมืองอื่นของจีนเนี่ยมีที่เมืองอะไรบ้างนะคะวันนี้ร้านชาอาจจะยังคนน้อยนะคะเพราะว่าคือคนก็ป่าเรื่อยๆแล้วก็มีคนที่แบบว่าสั่งเป็นแบบว่า delivery นะคะก็มี
แต่ว่าแบบเพราะว่าร้านชามันก็เข้าเรื่อยๆนะคะแต่ถ้าเป็นช่วงเย็นนี่ก็คนแน่นนะคะบางทีก็มีน้องอ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยนะคะคือ2ร้านเนี้ยก็ไม่ได้ดึงทั้งคนไม่ได้แค่ดึงคนจีนนะเด็กไทยก็ชอบเด็กไทยก็ชอบเวลาแบบอารมณ์แบบคิดถึงบ้านอะไรอย่างเงี้ยอยากกินอาหารบ้านน่ะเนาะก็มาก็ลืมเล่าเลยนะคะจากคลิปก่อนหน้านี้ที่ได้รางวัลนะคะจากเขาจับฉลากที่ไปดูโรงหนังนะคะที่ดูหลานมาใช่ไหมคะแล้วคีราได้รางวัลใหญ่สุดเป็นที่พัก3คืนที่กรุงเทพเนาะแล้วก็วันนั้นวันเกิดน้องบิลกินนะคะเมื่อ8ตุลาก็อยู่ดีๆคีราก็เลยนึกว่าแล้วก็ไอ้นี่ดีกว่าเนาะขึ้นกำไรให้แฟนคลับชาวจีนนะคะก็เลยทักไปทางผู้จัดงานนะคะถามเขาว่าไอ้รางวัลเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนตัวได้ไหมนะคะเขาจะหนึ่งเขาจะอนุญาตหรือเปล่าแล้วก็เลยถามว่าสองถ้าอนุญาตเนี่ยขอฉันเป็นคนเลือกหมายถึงว่าฉันขอเลือกส่งต่อรางวัลเนี้ยให้กับกลุ่มของแฟนคลับ BKPP ที่อยู่ที่เมืองจีนนะคะแต่ว่าวันนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นคิดได้กระทันหันนะคะคือเราเห็นว่าก็เหมือนแบบเห็นว่าเป็นวันเกิดน้องบิลกินนะคะแล้วพอแจ้งไปนะคะเขาก็ดีใจแต่ว่าคือเขาก็บอกว่ามันเป็นแบบค่อนข้างกระทันหันไปหน่อยจัดไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แต่ว่าบอกเขาไว้แล้วว่าอยากให้เนื่องจากว่ารางวัลเนี้ยเราอยากจะส่งต่อให้กับคนที่เป็นแฟนคลับของคือเราถือโอกาสว่าเป็นวันเกิดน้องบิลกินละกันแล้วก็เราเลยรู้สึกว่าไอ้รางวัลนั้นน่ะถ้าให้คนที่เป็นแฟนคลับคนจีนของบิลกินพีพีเนี่ยอาจจะมีประโยชน์มากกว่าแล้วเขาก็อาจจะยิ่งแบบยิ่งชื่นชอบบิลกินพีพียิ่งชื่นชอบเมืองไทยหรืออาจจะชื่นชอบคนไทยมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยบอกเขาไปบอกเจตจำนงเขาไปนะคะแล้วก็เขาก็บอกว่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเขาจะแจ้งให้ทราบนะคะก็เดี๋ยวถ้ายังไงอาจจะได้มาทำคลิปให้รับชมอีกทีนึงนะคะไอตัวที่พักเนี่ยค่ะก็จะอยู่แถวศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะเท่าที่ดูซึ่งก่อนหน้านี้BKPP เขาก็มีจัดคอนเสิร์ตใช่ไหมคะตรงนั้นมันก็อาจจะสะดวกกับเขาเวลาที่เขาไปแบบงานแฟนมีตไปคอนเสิร์ตอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าไอ้ตัวรางวัลเนี้ยมันก็สามารถใช้เมื่อไหร่ก็ได้เขาไม่ได้มีจำกัดวันหมดอายุนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะสะดวกกับคนจีนแล้วยิ่งซีอานกับกรุงเทพเนี้ยนะคะมีบินตรง3เที่ยวบินเลยถ้าใครยังไม่เคยมานะคะก็เรียนเชิญมาเที่ยวซีอานซีอานบินสะดวกมากค่ะมีสายการบินที่เยอะบ่อยบินบ่อยกว่าก็จะมีแอร์เอเชียกับ Spring Airline นะคะแต่ข้อดีก็คือแอร์เอเชียเขาจะบินจากดอนเมืองนะคะแล้วก็จะมีอีกอันนึงก็คือ Thailand Air แต่ Thailand Air เนี่ยต้องดูวันอีกทีนึงไม่ได้มีทุกวัน Thailand Air กับ Air Asia เนี่ยจะลงที่ดอนเมืองนะคะแต่ว่า Spring Airlines จะลงที่สุวรรณภูมิข้อดีของ Air Asia ก็คือเขาไม่ค่อยได้ชั่งไอ้ตัว7กิโลนะคะซึ่งบางทีเราก็หิวเยอะเนาะอะไรประมาณนี้แต่ว่าค่าตั๋วจะแพงกว่านิดหน่อย Spring Airlines จะถูกกว่าคือเรียกว่าถูกที่สุดในบรรดา3สายการบินนี้ที่เป็นการบินตรงนะคะแต่ว่าเขาจะจุกจิกกับไอ้ตัวขนาดกระเป๋าที่เราจะเอาขึ้นไปคือบางทีไอ้กระเป๋าที่เราคิดว่าเราเคยเอาขึ้นสายการบินอื่นแล้วมันรอดขึ้น Spring Airlines ไม่รอดนะคะแล้วก็จับชั่งน้ำหนักตลอดเกินนิดนึงก็คือปรับนะคะมันก็จะแบบจุกจิกแต่ถ้าคุณไม่ได้เป็นบ้าหอบฟางเหมือนอย่างดิฉันนะคะก็ไม่ต้องกังวลเรื่องนี้เนาะก็เล่าให้ฟังประมาณเท่านี้นะคะจริงๆก็ไม่ได้คลิปนี้ไม่ได้ตั้งใจจะทำคลิปยาวก็แค่แบบมันเป็นวันอาทิตย์สบายๆนะคะเพราะว่าปกติคีล่าถ้าไม่ใช่เป็นช่วงปิดเทอมหรือเป็นวันหยุดพิเศษของจีนอย่างเงี้ยคีล่าจะว่างแค่เป็นวันอาทิตย์วันเดียวนะคะไม่ค่อยคือบางทีเพราะว่าคลิปที่เวลาถ่ายเนี่ยนะคะก็จะแบบเป็นคลิปที่ใช้ชีวิตจริงๆไม่ได้ทำคอนเทนต์อะไรพิเศษนะคะก็คือเราอยู่กับชีวิตแบบไหนนะคะแล้วก็เห็นว่ามันน่าสนใจก็เลยเอามาแบ่งให้เพื่อนๆที่รับชมช่องคีราชัยนาฟังนะคะก็เลยแบบแล้วบางทีมันไม่ค่อยมีเวลาในการแบบว่าตัดต่ออะไรเงี้ยดองคลิปไปเยอะมากช่วงก่อนหน้านี้นะคะปิดเทอมกลับไปบ้านเมืองไทยนะคะแล้วก็ขากลับมีไปเที่ยวฮ่องกงด้วยนั่นก็ยังจะต้องตัดมาชมตัดมาให้ชมนะคะแต่บางทีก็แบบมีอะไรเหตุการณ์อะไรมาแทรกก่อนนะคะแล้วก็อยากจะให้ชมก่อนก็จะเอาคลิปนั้นมาตัดก่อนอะไรประมาณนี้นะคะก็สำหรับวันนี้นะคะคีราก็มาเล่ามาแบ่งปันเท่านี้นะคะก็คือมันเป็นวันอาทิตย์สบายๆค่ะก็ได้ออกมาหาข้าวกะเพรากินเนาะมานั่งกินชานมคุยกันเรื่อยๆนะคะ
ก็สำหรับเพื่อนๆที่รับชมช่องคิราคิรานะคะอินไชน่า มีต่อเรื่องอินไชน่าเดี๋ยวไม่รู้ว่าเราอยู่เมืองจีนเนาะก็ถ้ามีคอนเทนต์อันไหนนะคะที่อยากจะรับชมเป็นพิเศษนะคะก็คอมเมนต์แจ้งไว้ได้เลยนะก็ฝากเพื่อนๆนะคะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคิราด้วยนะคะก็จะได้มีกำลังใจในการทำทริปต่อๆไปเนาะก็สำหรับวันนี้นะคะคิราก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ